ัสดีครับสวัสดีช่วงเส้นสายของวันที่26นะครับตรงกับเมื่อนี้ตรงกับวันพฤหัสของเดือนมกราคมก็เอาเวลาในช่วงเดินทางมาทักทายสวัสดีพี่น้องเฮาคือเก่าดังเช่นเคยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆก็ขอให้อยู่ในกฎในเกณฑ์นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับคอมเมนต์ในความสุภาพด้วยเหตุและผลผู้ใดมีแนวทางมีความคิดที่ดีๆนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบพบเจอกะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเข้ามานะครับเสนอเนี่ยเข้ามาว่ามีแนวทางดีๆแบบใดที่เฮาสิป้องกันสิทธิ์ของตนเองร่วมกันแบ่งปันมานะครับว่าจะป้องกันจากเพื่อบ่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขูดรีดได้ในบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะบ่ฮู้บางคนก็อาจจะรู้นะครับแต่ว่าเป็นหยังคนรู้แล้วก็รู้ไปนะครับส่วนคนที่บ่ฮู้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับได้รับทราบสาระเล็กๆน้อยๆจากพี่น้อง FC ของเฮาที่รวมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเมื่อนี้ก็พาดหัวว่าเป็นหยังประชาชนถึงเกลียดตำรวจนักนะครับทำไมประชาชนถึงเกลียดตำรวจนะครับถ้าอยู่ดีๆจะประชาชนเขาจะสร้างบ่เขาจะเกลียดบ่บ่มีทางนะครับถ้าเฮ็ดดีเฮ็ดงามเฮ็ดชอบแล้วเฮ็ดถูกเฮ็ดต้องแล้วประชาชนที่เกลียดจะช่างเป็นไปได้ยากนะครับประชาชนเขามีดุลพินิจมีวุฒิภาวะมีการศึกษาพอที่จะแยกแยะอันใดดีอันใดชั่วอันนี้ชอบอันนี้ก็ชอบนะครับแต่ที่ผ่านมาตำรวจเป็นฝ่ายเปิดประเด็นกระทำด้วยตัวของตำรวจเองสร้างความเกลียดชังให้กับประชาชนนับวันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้อยนักไหมนะที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีให้ประชาชนรักใคร กลมเกลียวสำหรับตำรวจน้อยนักไหมนะที่จะสั่งเพิ่มความสมานฉันท์ให้กับองค์กรของตัวเองเพื่อให้ประชาชนยกย่องสรรเสริญชื่นชมแทบจะบ่เห็นนะครับทุกมื้อนี้มีแต่เพิ่มพูนความเกลียดชังให้กับประชาชนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเมื่อนี้ที่ผมผ่านมากอะมีอยู่สภ.บ่อระบือนะครับตั้งจุดตรวจจับความเร็วอีกฝั่งหนึ่งเป็นตลาดนัดนะครับฝั่งตรงข้ามอะเป็นตลาดนัดใหญ่เลยมื้อนี้คนบักร้ายอีกฝั่งตรงข้ามตั้งจุดตรวจมันกวดเอาละครับหมวกกันน็อกเป็นลักเรียบร้อยนะครับคนมาจับจ่ายตลาดเงี้ยมือเศร้าก็รณรงค์นะครับให้ประชาชนกับปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้ขอบกฎหมายอันใดที่เขาบอกว่ามันผิดกฎหมายก็อย่าไปเฮ็ดนะครับหมวกกันน็อกทุกมือนี่ใบละร้อยกว่าบาทก็มีสื่อมาใส่ซะย่างหน่อยๆกับกันตำรวจจับนะครับป้องกันการเสียค่าปรับได้นะครับยังไม่น้อยเลยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงกันแม่งเข้าตาได้นะครับอยู่นี่แยกอีหยังวะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนอยู่4แยกนะครับ2นายตรงนี้สีดาแยกสีดานะครับโอ้มีตำรวจมายืนอยู่นี่2นายยืนเฮ็ดหยังบ่อยู่แยกไฟแดงเลยนะครับตรงนี้มองไอ้ที่เคยตั้งจุดตรวจละมั่งนี่ตรงหน้าป้อมนี่ตรงดับเพลิงนี่
แต่ว่ามื้อนี้บ่ตั้งบ่มีแต่ว่ามีตำรวจ2นายไปยืนอยู่ตรงตู้ตรงตู้ควบคุมไฟจราจรมั้ยครับบ่ฮู้ไปยืนเฮ็ดหยังนะครับอยู่หั่นเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนหรือเปล่าอันนี้บ่ทราบนะครับถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประชาชนก็พร้อมที่ชื่นชมนะครับบ่มีดอกว่าตำรวจเฮ็ดดีแล้วประชาชนไปด่าน่ะบ่มีทางนะครับถ้าพวกท่านเฮ็ดดีเฮ็ดชอบแล้วถ้าไปยืนอยู่ตามสี่แยกนั่นเพื่อสังเกตการรถนะครับว่าไฟเส้นเอกเส้นโทเนี่ยเส้นใดถนนไอ้เส้นใดรถมันเยอะมันหลายมันมากมายเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นไฟเขียวนานกว่าเส้นใดที่มันลดน้อยก็ให้เป็นไฟเขียวที่มีเวลาที่สั้นกว่าจังซี่ค่อยสับค่อยสับนะครับอันนี้กันครับถ้าไปยืนปฏิบัติดังเช่นนั้นก็ขอชื่นชมนะครับแต่ถ้าไปยืนเพื่อจับผิดประชาชนก็มีแต่คำสาปแซงนะครับบ่มีหรอกครับยืนชมก็เอาเป็นประเด็นอีกอย่างนึงนะครับก็คือของกลางที่ผมอยากเว้ากับพี่น้องเฮาทางเพจนะครับซึ่งเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยที่ผ่านมาน่ะสภ.เมืองมหาสารคามโดยชุดสืบนะครับได้ทำการจับกุมมาค้ายาเสพติดรายย่อยได้อายุเพียง20ปีนะครับก็ตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 20,000 เม็ดทราบเบื้องต้นว่ารับมาในราคาเม็ดละ7บาท50สตางค์เอามาจำหน่ายในราคาเม็ดละ25บาท4เม็ดร้อยแม่นบ่ครับอายุเพิ่ง20ปีลิอย่าเป็นนักค้ายาเสพติดแล้วนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะทำมานั้นทำมาโดนแล้วตั้งแต่เป็นเยาวชนอยู่ละมั้งเพราะว่าคงจะไม่ใช่ว่าพึ่งมาเห็ดนะครับถึงกับสามารถซื้อขายได้ขนาดใหญ่คัดไอ้รถค่อนข้างใหญ่ขนาดนี้นะวิธีรับส่งของเขาส่งแบบใดก็คือว่าผู้มาส่งเขาจะโยนไว้เลยนะครับเขาจะโยนถิ่มลงเลยเนี่ยไอ้ผู้ซื้อก็ขับรถไปเก็บเอาส่วนเงินก็น่าจะเป็นการโอนนะใจกันแต่อันนี้ว่าเป็นประเด็นหลักของประชาชนนะครับประเด็นที่ผมอยากเล่าถึงเนี่ยคือยาบ้าที่ตรวจยึดไปนะของกลางเขาเรียกว่าของกลางไอมันอยู่ครบถ้วนหรือไม่นะครับเคยมีการตรวจสอบเคยมีการแกล้งนะครับให้เป็นที่ประจักษ์สำหรับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันหรือไม่ว่าของกลางที่ตรวจยึดไปเรื่อยๆเนี่ยจำนวนอ่ะยังคงอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงเคยเอาใจใส่บ้างหรือเปล่านะครับว่ายาบ้าที่เอาไปน่ะที่พันโดยเทปย่างแหนมน้าน่ะขางในน่ะมันยังเป็นยาบ้าคือเก่าหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นก้อนหินก้อนกวดก้อนไส้หรือเป็นแค่ลูกอมมาแทนหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมใดๆอื่นๆก็ตามนะครับเคยตรวจสอบหรือไม่เวลาเอาไปทำไรเคยตรวจสอบหรือไม่นะครับว่ามีจำนวนเท่าเดิมเท่ากับตอนที่ยึดมาหรือเปล่าหรือว่าไปเผานี่เผาเลยนะครับจากห้องเอียงอยู่ในหันมะฮูเป็นท็อฟฟี่หรือเปล่าอันนี้เคยเปิดดูเปิดเมืองบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้คือสงสัยนะครับผมสงสัยว่าเป็นอย่างคือเหมือนว่าเป็นนะครับตามยิ่งตามไอ้คำบอกเล่านะก็ขอใส่ว่าเป็นคำบอกเล่าซะเพราะว่ามันมีบ่มีหลักฐานยืนยันเนาะบายบ้านมันเป็นการหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนกลมๆระหว่างผู้ค้ายาเสพติดกับตำรวจหมุนเวียนแบบใดก็คือว่า
เอาของกลางออกมาจำหน่ายซะเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำบอกเล่าที่มานมนานแล้วนะครับแต่ประชาชนเท่ากับบ่มีหลักฐานนะครับบ่มีหลักฐานเป็นเพียงคำบอกเล่าซึ่งคำบอกเล่านั่นที่ผมได้ยินจากหูของผมเองที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเป็นคำบอกเล่าจากผู้ใดเป็นคำบอกเล่าจากเมียตำรวจจากอดีตเมียตำรวจนะครับเคยพูดคุยกับผมนี่แหละแต่ก่อนเคยเป็นเมียตำรวจนะครับครับบ่ขอเอ่ยชื่อบ่ขอบอกเป็นภูมิลำเนานะครับตอนนี้เพิ่นกลับไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับได้มีเบบีได้สามีเป็นชาวต่างชาติไปแล้วนะครับครับคือว่าหมดขอหมดโศกที่เดี๋ยวเศร้าเป็นเมียตำรวจนะแต่ก่อนเพิ่นเป็นเมียตำรวจเพิ่นว่าสมมติว่าจับได้ร้อยเม็ดนะครับสมมตินะจับได้ร้อยเม็ดสิส่งเขาเป็นของกลางแค่สิบเม็ดส่งเขาเพื่อเป็นของกลางเพื่อให้มันมัดตัวคนกระทำผิดน่ะเพียงสิบเม็ดนะครับก็เป็นข้อหามีครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายนั่นแหละแต่ก่อนนะกับว่า10เมตรหรือ20เมตรเนี่ยแล้วที่เหลือล่ะ80เมตรเนี่ยเอาไปใส่เสพเองนะครับอันดับแรกเลยเก็บไว้เสพเองตำรวจนะครับเสพเองแล้วก็ให้เมียเสพนำ อันมีเมียตำรวจนะครับเว้าให้ผมฟังเองนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องแก่ใกล้กันกินกันเสพนั่นแหละที่เหลือก็ขายซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเมียตำรวจคนนี้เพิ่นก็คงบ่มากู้เรื่องโกหกใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีส่วนใดเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับว่ามีเพิ่นก็ได้ดีได้ดีเป็นแล้วเป็นมาดามจักสิว่าจังได๋น่ะเป็นทางอยู่ทางประเทศเยอรมันพุ่นล่ะครับอิตาลีโอ้บ่แม่นบ่ได้อยู่เยอรมันอยู่อิตาลีนะครับทุกมื้อนี้ก็ยังเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่แต่กับบ่ขอเอ่ยสื่อเสียงเรียกน้ำนะครับนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผมได้รับทราบมาจากคำบอกเล่าแล้วก็ที่เป็นมาเสียถือนะครับผมเสียนั่นแหละเอ้าผมเสียว่าเป็นความจริงว่าตำรวจจับมาแล้วเอาของกลางไปขายนะครับไปจำหน่ายซะเองนะครับซึ่งอยู่ทางอยู่ภูมิลำเนาตามภูมิลำเนาของผมเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นแล้วตำรวจคนนั้นตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำไปแล้วนะครับเป็นยศเพียงนายดาบถูกไอ้ภาคซีนะครับมาจับถูกภาคซีมาจับทำขอไอ้ง่ายตนเองไปอยู่เรือนจำจังหวัดระยองบ่กล้าเข้าเรือนจำจังหวัดมหาสารคามย่านยังย่านถือส่วนตีนเขานะครับคล้ายบักโจ้นะบักกายูนเอื้อแจมนครสวรรค์นะครับต้องไปยูพิษณุโลกทำนองเดียวกันนะครับย่านยังย่านถือส่วนตีนเหตุกับคนอื่นไปมากมายไงเหตุกับทุกคนทุกครับประชาชนไปมากมายไม่ความเรื่องเร็วๆสวยๆนะครับเพราะตัวเองโดนซะบ้างบักกาเขาไปเผชิญน่ะเขาไปแล้วโดนส่วนตีนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์น่ะฉะนั้นก็ทำยืนเรื่องต่อศาลนะครับขอไปจำไปจองจำอยู่จังหวัดระยองปล่อยพฤติกรรมของดาบตำรวจนายนี่เฮ็ดแบบใดพฤติกรรมของดาบตำรวจนายนี่นะเอายาบ้าไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆก็คือให้เยาวชนนะครับที่เคยจับมานั่นแหละที่ตนเองเคยจับมาน่ะแต่ว่ายังบ่ทันได้ส่งดำเนินคดีเสนอขอแลกเปลี่ยนนะครับว่าให้มึงเอายาไปขายให้กูจังซี่ก็คือว่าไว้ง่ายกันภาษาชาวบ้านก็เป็นหมามึงเป็นหมาให้กูจังซี่เป็นหมารับใส่กูจังซี่กูคือนายมึงจังซี่เยาวชนคนนั้นรับปากจังซี่นะครับเพราะว่าแรกครับการว่าดำเนินคดี
เราไปแจกไปจ่ายไปขายไปขายแล้วเฮ็ดจังไดโทรบอกนะครับมีบักกอมาซื้อให้บักม้าตำรวจนี่ให้บักม้านายดาบเนี่ยโทรบอกบักนายดาบนะครับว่าบักกอซื้อไปแล้วเด้อเพราะนั้นเม็ดเท่านี้เม็ดนะครับบักนายดาบนี่ก็สิไปจับนะครับไปจับบักคนซื้อนั่นละจับมาแล้วส่งพนักงานสอบสวนหรือเปล่าบ่ส่งลีนกันครับตกลงก่อนตกลงกัน5บาท10บาทก็ว่าไปคือเสียวหน่อยแท้ตกลงกันนะครับมึงเอามาให้กู 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ก็แล้วแต่เขาสิว่าไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่เขาเรียกครั้งแรกก็คือ 200,000 นะเอาเงินมา 200,000 แลกกับการปล่อยตัวเป็นอิสรภาพนะครับสิบ่ส่งดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นตำรวจพวกนี้มันสิเว้าเก่งนะครับคล้ายๆเป็นวิทยากรไปเลยนะครับเว้าให้ลิงรับก็ได้แต่ว่ามันสิจริงไม่ทางที่กล่อมนะครับกล่อมให้ประชาชนย่านกล่อมให้ประชาชนกลัวว่าสิได้เป็นจังซั่นสิเป็นจังซี่สิไปส่งไปจับเขาไอ้ส่งศาลศาลปั๊บศาลจำเขาคุกไปแล้วก็สิได้กินเขาคุกไส้บ่น่ะคำเว้ามันน่ะอันนี้คือคำบอกเล่าจากเยาวชนที่เขาเคยถูกกระทำมานะครับตำรวจบอกว่าสิได้กินเขาคุกบินไส้ผู้พ่อผู้แม่ได้ยินแล้วตาแทบตกท่านล่วงทันทีนะบ้านแทบตกนะครับสงสารลูกนะหัวพ่อแม่นะครับลูกที่ซัวสิดีคำว่าพ่อแม่นี่ก็คือเป็นห่วงเสมอนะครับได้ยินตำรวจบอกว่าลูกเจ้านี่สิได้กินเขาคุกไส้นะท่านเจ้าบ่อยากให้เป็นจังซั่นเจ้าเอาเงินไม่ค่อยเท่านั้นเท่านี้ลูกเจ้าได้กลับบ้านน้ำเจ้าเลยทันทีบ่มีไปไหนก็หายืมนะครับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาชาวสวนเท่านี้ล่ะบ่มีคนรวยๆดอกผู้นี้ยืมสินมาไทยตัวลูกกับตำรวจซัวๆนะครับนี่แหละมันคือเลยเป็นวงเวียนไหมครับวงเวียนไหมความซัวหมุนกันยังสี่ล่ะเหมือนว่าเป็นมันก็เลยเหมือนว่าเป็นยาบ้าร้ายอยู่ตลอดมันจะเหมือนจะไหนจับมากกับขายจับมากกับขายบักม้าตำรวจได้ยังได้เสพยาฟรีแล้วก็ได้เงินส่วนแบ่งนะครับแล้วบามี่เป็นยังมันคือถือจับมาดิเขาถือเศร้าพวกไอ้พวกม้ารับไส้เขาก็ไม่อยากเฮ็ดต้องสิเขาก็อยากเลิกบ้างเขาอยากไปครับตัวครับใจบ้างตำรวจเนี่ยมันก็บ่ให้เขายอมบ่ยอมให้เขาเศร้าสิย่านเขาไปเปิดปองเอียงก็บ่ฮู้ล่ะก็กั้นแกล้งเขาไปครับก็จับเขายัดยาเขาไปอีกเป็นผู้ฆ่าสิอยากจางมียาหน่อยรถมีมึงเอาไปหลายๆมึงเอาไปหลายๆไปขายให้กูก้อนรถสุดท้ายมึงจะเศร้าก็เสียพอเอาไปแล้วมันก็ให้มูมันนำไปจับเป็นผู้ฆ่าร้อยยามีเป็นร้อยๆเป็นพันเม็ดนะครับนี่แหละคือความสัวร้ายความสัวร้ายของตำรวจเร็วๆที่ขูดกินกับหยาดเหงื่อความถูกร้อนของประชาชนนะครับถามว่าประชาชนหรือเยาวชนถามว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวตะแรกน่ะมันสิโดนบ่กับบ่ครับบ่โดนบ่แต่ว่ามันถามได้บ่ล่ะถามหัวอกพ่อแม่นะครับบ่มีไผอยากให้ลูกเป็นคนซัวนะครับบ่มีไผอยากให้ลูกไปเป็นนักไปเสพยาค่ายานะครับแต่ว่ามันบอกบ่ฟังแม่นบ่ล่ะยิ่งซุมมือนี้สังคมซุมมือนี้โอ้น่าเป็นห่วงนะครับโลกโซเชียลมันเร็วมันเข้าถึงในทุกอย่างสื่อขายกันทางโทรศัพท์ทางโซเชียลทางสื่อออนไลน์ต่างๆนี่ง่ายมากนะครับว่างไว้ยังไปเอาเสียก็ยังอยู่สารคามนี่แล้วตำรวจล่ะเป็นยังคือบ่ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับจับมาก็นำเขาไปบำบัดซะ
ถ้าบ่บำบัดกระทรวงตามกระบวนการนะครับที่กำหนดไปตามกฎหมายไปแบบนี้นะเฮ็ดบ่ได้บ่ครับมันสิตายบ่ครับตำรวจน่ะอดอยากปากแข็งขนาดนั้นเลยบ่ครับบ่มีอยู่มีกินถ้าบ่เฮ็ดแบบนี้ถ้าบ่พูดบ่รีดประชาชนนี่บ่มีจะแดกเลยแต่ละมื้อนี่บ่เป็นเงินเดือนน่ะเขากำหนดมาเงินเดือนของหน่วยงานภาครัฐนี่เขาตั้งขึ้นมานี่ตามลำดับยศชั้นขึ้นมาเนี่ยท่านการวินิจฉัยมาอย่างรอบคอบแล้วนะครับว่าสามารถเลี้ยงดูได้ในปากท้องของเจ้าหน้าที่นั้นได้อย่างสุขสบายที่บ่จะที่สิบ่ไปเบียดเบียนประชาชนเลยนะครับพระธุดงค์หาลูกพระธุดงค์หาลูกนะดึงย่างตากแดดเป็นตะฮอนเนาะห่มกับบ่ได้กั้งนะครับถ้าพระธุดงค์ย่างกั้งห่มก็สิมันก็สิบ่เป็นตะเมิงเนาะภาษาถูกเด้อนี่แหละก็เลยสร้างความเกลียดชังเพิ่มพูนให้กับประชาชนมาเรื่อยๆนอกจากเป็นเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มาตั้งจุดตรวจนะครับตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันไม่ได้จราจรร้อยสองร้อยมึงก็เอานะครับแต่ก้อนเนี่ยยิ่งนักนะครับแต่ก้อนเนี่ยขับรถไปทั้งเสียขับแบ่งยี่ชิพให้เล็กๆที่สุดเนี่ยตำรวจก็สิมาโพตรงขอบกระจกเนี่ยอยากใช้มือเลยนะครับท่านไม่ต้องลงรถไม่ต้องเรียกตรวจอะไรทั้งสิ้นแต่สู้มือนี่ก็ยากแล้วนะครับสิเฮ็ดจังซั่นได้ยากแล้วเพราะว่าซื้อโซเชียลมันเร็วถ้าเอาเป็นการตั้งตัวเปรียบเทียบปั๊บโดยที่บ่มีแม่พนักสอบสวนต่อมาก็แพ้โลกซื้อโซเชียลก็เอาพนักสอบสวนออกมานั่งถ้าทางที่บ่มีคำสั่งหรือขอบังคับใดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ระบุไว้เลยนะครับว่าพนักงานสอบสวนสามารถออกมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่งเปรียบเทียบปรับอยู่บริเวณจุดตรวจใดเนี่ยบ่มีเลยนะครับมีแต่เฉพาะคำสั่งห้ามนะครับอยู่ภาค4เอ้ยอยู่ภาค3นะครับยังชัดเจนเห็นได้ยังชัดเจนเลยว่าห้ามทำการเปรียบเทียบปรับณจุดตรวจโดยเด็ดขาดนะครับคำสั่งนี้มันยังถือใส่บังคับได้อยู่นะครับตอนนี้แต่ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาเคยปฏิบัติตามบ่นะครับปรับคือเก่าภาค3เลยครับปรับดีบางทีบางแห่งนะครับเวลาประชาชนลงไปพร้อมกับกล้องเนี่ยก็บอกว่าตั้งโต๊ะเขียนใบสั่งประชาชนเขาก็กินข้าวนะครับก็กินข้าวคือกันกับตำรวจนั่นแหละหรือว่าตำรวจไม่ได้กินเข่าวะกินแนวอื่นเลยฉลาดมากกว่าประชาชนวะตั้งโต๊ะเขียนใบสั่งกับบ่ได้เปรียบเทียบปั๊บเวลาเจอกล้องบางทีบางแห่งนะครับของภาค3อยู่ในเขตรับผิดชอบของภาค3ในการตั้งจุดตรวจเขียนใบสั่งมันจะเป็นอย่างต้องตั้งโต๊ะนะครับถือยุพุลลิมถือใบหาจะแตกเนี่ยโอ้ยอย่างเป็นคนบอกบ่มวนอยู่ตะเก่านะครับแล้วพวกท่านจะถือไว้เพื่ออะไรนะครับใบสั่งน่ะถือไว้ถ้าบังแดดบ่บังบ่มีดอกมันเล่มน้อยๆนึงหมวกกันน็อกก็ใส่บ่ต้องย่านดอกแดดน่ะถือใบสั่งผู้ใดเล่มเรียกประชาชนให้จอดรถลงไปรับใบสั่งอยู่โต๊ะโอ้ยเว้าแล้วมันตะอยากหัวนะครับมันได้เห็นได้ยินได้ฟังคำเบาจากตำรวจแบบนี้แล้วมันบ่ได้สร้างความอับอายสำหรับแค่ต่อหน้าประชาชนนะครับถ้าหมามันหูความอายหอดหมานะครับถ้าหมามันเบาได้ไปถามหมานะครับถ้าเกิดสมมติว่าหมามันเบาได้นะไปถามหมาว่าเสียบ่บางทีมันก็คงสิบอกว่ากูบ่เสียนะครับมันคงสิว่าจังซั่นเพราะว่าแนวทางปฏิบัติมันขัดแย้งกันเองนะครับมีที่ไหนบอกเรียกรถที่ใช่นะครับจอดแล้วให้คนขับย่างเข้าไปรับใบสั่งอยู่โต๊ะเห็นมาแล้วนะครับอยู่สภ.นางรองอยู่สภ.โชคนาสามก็เคยเห็นมาแล้วนะครับ
ส่วนสพทุ่งม่อนสพทองสพทุ่งม่อนเนี่ยแค่เจอกล้องนี่เก็บบ้านเลยเก็บจุดตรวจมาเป็นบ้านนะครับเก็บเลยปิดไฟบึ้บบับพฤติกรรมซ่อให้เห็นนะครับถึงความบริสุทธิ์จริตบริโภคใสแต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเคยเอาใจใส่บ่เคยเลยนะครับบ่เคยให้ความสนใจซึ่งมันเป็นการบอกเล่าอีกละบอกเล่าเรื่องลือกันมาว่าสพแห่งเนี้ยนะครับแห่งนี้นะบ่ฮู้สพใดนะบ่ฮู้ว่าเป็นสพใดแต่ว่าเป็นสพแห่งหนึ่งละกันใจไม่เดือนละล้านใจไม่เดือนละล้านก็คือไผผู้กำกับละมั้งนะคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นสพเล็กๆเองนะครับสพย่อยนะครับที่ห่างจากเขตทางหลวงถนนหลวงแบบเนี้ยไปประมาณบ่ต่ำกว่า10กิโลนะครับเขาไปทางไม่ลึกๆพุ่นแต่ก็ออกมาตั้งจุดตรวจอยู่ถนนหลวงนะครับด้านบนออกมาสพอยู่ลึกๆพุ่นใกล้ๆพุ่นไม่หลวงไม่ลึกพุ่นแต่ก็ด้านบนออกมาตั้งจุดตรวจอยู่ทุกมื้อทุกวันตรวจเยี่ยวจับทุกอย่างเพราะไม่มาตรวจเงี้ยวจะจับทุกอย่างขอให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบปรับนะครับขอให้มีการได้ปรับประชาชนเอาทุกอย่างเลยอยู่ตรวจแห่งนี้ก็เป็นคำเล่าลือมาเรื่องลือมาบอกเล่าต่อๆกันมาว่าจุดตรวจแห่งนี้เป็นจุดตรวจประมูลวางสิซะจุดตรวจประมูลทรงได้นะครับเดือนละล้านเหลือจาก1ล้านบาทนั่นก็จะเป็นข้องผู้ที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่แต่มีเป็นคำบอกเล่านะครับบ่มีหลักฐานแล้วก็บ่ได้ยืนยันเป็นเพียงคำบอกเล่าแต่สิ่งที่เขาเห็นแม้ทางปฏิบัติเวลาเจอประชาชนถือกล้องลงไปสอบถามเฝ้าปิดไฟเฝ้าเก็บของกลับเนี่ยมันก็ซ่อให้เห็นนะครับซ่อให้เห็นว่าเป็นไปดังเช่นคำบอกเล่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นจุดตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบเป็นกฎหมายที่ถูกต้องที่มีเกตนาร่มที่ดีเพื่อป้องกันอัดและปราบปรามอาชญากรอาชญากรรมต่างๆสิ่งผิดกฎหมายต่างๆพวกท่านจะหนีกองประชาชนเพื่อเอียงเป็นยังคือต้องหนีเป็นยังคือต้องเก็บนะครับไม่ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับก็ต้องไปแบบน้ำคุ้นๆเพราะว่าเพิ่งตั้งมาถึง15นาทีนะครับตอนที่ผมไปประสบพบเจอเองผมผ่านไปครั้งแรกกำลังขนกล้วยออกมาตั้งนะผมกลับไปกลับรถยูเทิร์นกลับมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับบริเวณยูเทิร์นพอผมกลับมาเอากล้องลงไปเก็บกล้วยมาลึงตึกตั้งเก็บด้านเก็บจุดตรวจนั่นแหละท่านที่บอกว่าถึงเวลาเก็บแล้วเนี่ยเป็นไปบ่ได้นะครับบ่ถึง15นาทีบ่ถึง10นาทีซับโดยซ้ำไปในระยะ2กิโลเมตรที่ผมใส่กลับมากับเป็น4กิโลเมตรเนาะก็คือพวกเห็บก็อาจจะมาแท้ไทยนะครับว่าเขาอาจจะถึงเวลาเก็บแล้วก็ได้นี่อันนี้คือผมพอบอกแล้วว่ามันเป็นไปบ่ได้พึ่งลากกล้วยลากป้ายออกมาที่เห็นจะๆอยู่เนี่ยเพียงแค่ผมขี่รถผ่านไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาพอเห็นกล้องแค่นั้นล่ะพอบอกอย่างเลยเก็บเลยครับเก็บกล้วยโยนลงร่องกลางนะครับบ่ได้เก็บดีๆนะเก็บโยนลงร่องกลางถนนเนี่ยกล้วยน่ะเขาก็คงคิดว่าบ่เป็นของพ่อของแม่กูก็สิว่าล่ะมั้งบ่ต้องทนุถนอมเก็บโยนลงร่องกลางเลยครับส่วนไปยุดตัวจะเอาตะแคงไปหั่นน่ะแล้วก็ขึ้นรถหนีไปเลยนี่มันซ้อให้เห็นแบบใดครับซ้อให้เห็นว่าจังไหนเจประชาชนเขาคิดแบบใดยิ่งมีคำบอกเล่ามาเรื่องลือมาว่าเป็นจุดตรวจที่ประมูลมาจากนายนะครับซึ่งนายนี่ที่อ้างนี่ครับบ่ฮู้ว่าเป็นผู้กำกับหรือผู้บังคับการอันนี้บ่ฮู้นะครับเดือนละล้านว่าสันว่าเป็นของเขตรับผิดชอบของภาค3นะครับแต่ว่าสิบ่บอกว่าเป็นของสพใดนะครับ
เพราะว่ามันบ่มีหลักฐานมันเป็นเพียงคำบอกเล่านะครับแล้วคลิปน่ะมันผ่านโลกโซเชียลอยู่ทุกมือเนี่ยผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยเป็นยังคือบ่ให้ความสนใจบ้างบ่คิดสิตรวจสอบบ้างเลยหรือบ่ครับว่าพฤติกรรมของลูกน้องน่ะการกระทำแบบนั้นน่ะมันซื้อถึงอ่ะเอียงนะครับซื้อถึงความเลวร้ายซื้อถึงความบีความงามความชอบหรือเปล่าแล้วก็มีคำบอกเล่ามาอีกนะครับแล้วก็ผมก็เสียพร้อมมีคำบอกเล่าตรงนี้ว่าพี่เขาทำเป็นบ่รู้บ่เห็นนะครับผู้บังคับบัญชาระดับสูงทำเป็นบ่รู้บ่เห็นน่ะก็พออย่างเพราะว่ามันสแตกทำกันเป็นทอดๆนะครับมันกินน้ำกันเป็นทอดๆไปผมเสียนะเสียคำบอกเล่านี่นะครับเพราะว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะมาตั้งโดยพลการที่ผู้มียศมีตำแหน่งที่เหนือกว่าบ่รู้บ่ทราบบ่เห็นเนี่ยเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการจะตั้งทุกครั้งมันต้องขออนุญาตรถติดๆจังซี่มาขามาจะสว่าตั้งจุดตัวต่อไปอันนี้เดินทางของคล่องง่ายๆนะครับแล่นมาดีๆรถก็อยู่ดีก็เป็นติดๆขึ้นมาซื้อๆนะสร้างภาพพจน์นะครับถ้าจะให้ประชาชนรักใช่ปองดองนะครับเชิญชมยกย่อสรรเสริญนะภาพพจน์มันบริเหตุยากเลยนะครับทำความดีให้คนเห็นเนี่ยแปลว่ามันต้องออกจากใจนะครับออกจากจิตสำนึกจริงๆมันจึงสิเฮ็ดได้ถ้าเฮ็ดแล้วมันเป็นฝืนต่อจิตใจก็คงสิเฮ็ดยากนะครับคนสัวๆนะสำหรับคนสัวๆมันก็คงสิเป็นเรื่องยากอยู่การที่จะทำดีจะทำชอบให้สังคมได้รู้จักได้เห็นได้ชื่นชมเนี่ยถ้าคนดีๆเขาก็เฮ็ดได้ง่ายๆเป็นเรื่องทั้งปกตินะครับบ่ได้กังวลใจใดๆทั้งสิ้นนะแต่ถ้าเป็นคนซัวๆน่ะมันจ้องจังแก้ที่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองน่ะมันก็คงยากลำบากใจนะครับที่จะกระทำได้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเอาการอยู่นะครับนักเอาการอยู่ที่มาเฮ็ดบีเฮ็ดชอบให้ตนเองเป็นที่รักใคร่ปองดองของประชาชนน่ะกระทั่งเช่นที่ผมเคยบอกมาน่ะว่าเงินเดือนของตำรวจระดับสูงนะระดับผู้บังคับบัญชานะครับเขาไว้เพียงแค่ให้มีใจตลาดนะครับเอาไว้เพียงแค่เป็นค่าน้ำมันรถเขาไม่ได้สนใจนะครับเขาบางคนน่ะตำรวจนะบ่ฮู้เลยว่าเงินเดือนตัวเองน่ะจักบาทเสียบ่ระดับไอ้พลตำรวจตีเนี่ยขึ้นไปเนี่ยยังโมโหได้ว่าเงินเดือนตัวเองในเดือนนั้นๆน่ะได้รับจักบาทนะครับร่วมๆกับค่าตำแหน่งค่าสวัสดิการต่างๆแล้วนะเอาแม่ขัดต่อได้เป๊ะๆต่อบ่ได้นะเพราะว่าอีหยังเพราะว่าคนไปรับเงินเดือนบ่แม่นตัวตำรวจครับเมียเป็นไปรับเมียเป็นคนไปเบิกแล้วเอาสมมติว่าเป็นผู้การผู้บังคับการจังหวัดนะครับพลตำรวจตีเนี่ยเงินเดือนอ่ะเท่าไหร่7-8 หมื่นถึงบ่ประมาณนี้นะสมมติว่า80,000ซะเอาสมมติว่าเงินเดือน80,000เนี่ย10 เดือนน่ะ800,000900,000ซะ900,000ประมาณ900,000บ่กินบ่ใส่บ่ครับเป็นหยังคือรวยแท้จังซี่แม่นบ่ผู้บังคับการน่ะเงินเดือนนึงเอาปีนึงรวมกับค่าตำแหน่งแล้วเฉลี่ยให้เลยเป็นประมาณล้านนึงผู้บังคับการนะครับพลตำรวจตีเนี่ยประมาณ
มีไล่ใบจากเงินเดือนที่ชอบในกฎหมายเนี่ยประมาณล้านหนึ่งแต่พวกท่านบ่ใส่บ่จ่ายบ่ครับบ่กินบ่อยู่บ่ครับบ่มีลูกมีเต้ามีเมียบ่ครับเป็นหยังคือรวยคือรวยคือรวยขึ้นแท้ผู้บังคับการน่ะขี่รถเบนซ์เก็บเงินปีนึงเงินเดือนน่ะจังสิได้ล้านนึงนะครับรถเบนซ์น่ะไอ้บัก480เนี่ยตัวเล็กสุดเนี่ยอายุล้าน7ล้าน8แล้วนะครับตัวถูกสุดนะอายุประมาณล้าน7แสนล้าน8แสนนะครับพอท่านต้องเก็บเงินเดือนประมาณ2ปีนะจังสิซื้อได้โดยบ่ซื้อบ่ใจบ่จ่ายนะบ่ามีทรัพย์สินอื่นๆอีกมีมากมายเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่แปลกบ่นะครับซึ่งมันเคยมีคำสั่งของท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับเคยมีคำสั่งไว้ประมาณพ.ศ.32นะครับแต่ก็ยังให้ถือเป็นที่บังคับปฏิบัติตามอยู่นะครับเกี่ยวกับการความประพฤติและการโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละให้ผู้บังคับบัญชาจับตานะครับดูผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตัวเองรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะครับว่ารวยร่ำรวยขึ้นมาโดยผิดปกติหรือไม่ยังเสร็จจะมีนะครับยังคำสั่งนั้นผมก็ยังมีอยู่ที่เป็นเอกสารนะครับผมก็ยังเก็บไว้อยู่แต่ว่าเขาเคยเห็นบ่บ่มีบ่เคยเขาเคยสอดซองจริงมันหรือไม่บ่มีมีแต่เขาเกื้อกูลกันนะครับมีแต่เขาเกื้อกูลกันไปอีกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายดาบรวยกว่าผู้กำกับก็เห็นมาแล้วนะครับอยู่จังหวัดมหาสารคามนี่แหละว่าต้องไปบอกบางอื่นนะครับเรื่องนี้ยศนายดาบนะดาบตำรวจเนี่ยรวยกว่าผู้กำกับอีกมึงรวยมาจะใส่เก็บสวยเอานายดาบก็สิมีสิทธิ์มีอำนาจไปเก็บสวยไปเก็บสวยส่งนายครับสวยทุกอย่างร้านอาหารร้านคาราโอเกะอีกอย่างน่ะโต๊ะหวยโต๊ะบอลขายเลขอีกอย่างก็ตามนายดาบก็มีเป็นคนเก็บทั้งสิ้นนะครับนายดาบก็มีเป็นคนเก็บทั้งสิ้นแต่ปัจจุบันเกษียณไปแล้วนะติดร้อยตำรวจเอกนะครับปัจจุบันเนี่ยมีขั้นนำหน้ามามีขั้นนำนำหน้านะครับของนายดาบคนนั้นว่าร้อยตำรวจเอกนะครับแห้งซัวแห้งได้ดีบ้านกะบ่ได้ถึงว่าใหญ่โตยังมากไม่ตะวากะบอกเลยรวยกว่าผู้บังคับบางแห้งรวยกว่าผู้บังคับรวยกว่าผู้กำกับบางแห้งนะครับเป็นอย่างเขาคือรวยเขาเก็บซวยในเมื่อเขาเก็บซวยไปส่งไม่เขาบ่ได้เก็บซวยเป็นของเขาเองวิธีเก็บซวยเขาเก็บแบบใดเขาคือรวยเก็บใบพันหนึ่งกับควงเอาใบหาร้อยเครื่องต่อเครื่องนะครับเพื่อเผื่อเอามากกว่าเครื่องอีกเอาไปส่งนายบอกว่าได้เท่าไหร่แล้วนายมันหูนะบ่ว่าว่าเก็บมากเท่าไหร่นะครับเก็บตัวมีหมื่นหนึ่งมันเอาไว้ 6,000 ส่งนาย 4,000 นายหูบ่ว่าเคยว่าเก็บมากหมื่นหนึ่งแล้วมันก็บ่ได้ส่งแค่ 4,000 เพราะว่ามันหลายจุดแม่นบ่ล่ะรวมๆกันแล้วเป็นแสนหลายแสนนะครับรวมๆแล้วสมมุติว่าเก็บได้2ล้านจังซี่เดือนนึงเก็บได้2ล้านมันต้องไว้จักล้านนึงเนี่ยหรือว่าล้าน 200,000 เนี่ยส่งนายแค่ 800,000 เนี่ยยิ้มปุ้ยแล้วครับนายนั่นนั่งค้าขึ้นห่างอยู่ห้องซื้อเนาะมีคนเอาเงินมาส่งถึง 800,000 น่ะมันสิมาหยังมากมายแม่นบ่แล้วคนที่รวยแข่งกันกับนายน่ะคือไผก็คือนายดาบแล้ววิธีแล้วเป็นหยังเขาคือบ่ถูกตรวจสอบเขาฉลาดนะผมยอมรับว่าดาบเขามีฉลาดนะครับมีความฉลาดป้องกันการตรวจสอบทรัพย์สินใดแบบใดเปิดไข่มวยครับทุกคนได้ยินคำนั้นสิกับข้องสิอ้อเลยนะครับว่าเป็นไผนะย
ยู่จังหวัดมหาสารคามยศดาบตำรวจที่มีใครมั่วคงสิบ่มีกี่คนหรอกผมก็เลยระบุนะว่าเป็นผู้ใดนะเดี๋ยวสิมาฟ้องผมอีกนะครับว่าดาบนั่นแบบนี้บ่มีตัวเป็นกูผู้เดียวตัวจังซี่ผมบ่ได้บอกนะอันนี้เป็นเพียงคำบอกเล่านะครับบ่มีการยืนยันบ่มีหลักฐานยืนยันเป็นคำบอกเล่านะครับถ้าใครมีท่านมาแต่ก็เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนมาโดยตลอดแล้วก็ได้ดีได้ดีแล้วกับบ่ฮู้ว่าจักได้ชาติปางก้อนเขาทำบุญอีหยังมาดีหรือเปล่านะครับเปิดไข่มวยมาไข่มวยกระโดงดังอีกตั้งหากมานักมวยดีอีกตั้งหากตีเก่งอ่ะได้แคมมานั่นแหละถ้าจะไปตรวจสอบเขาว่าทรัพย์สินมาใส่อ่ะเขาบอกว่าเขาชนะมวยคู่นี้มาเนี่ย10ล้านเนี่ยตรวจสอบได้ป่ะครับชนะมวยคู่นั้นมา20ล้านนะครับตรวจสอบได้ป่ะครับมาตรวจสอบบ่ได้มันยากนะครับนี่แหละคือการฟอกเงินอีกระบบนึงก็คือเปิดไข่มวยบางนาเช่นนักเคลื่อนไหวทางโซเชียลอีกคนหนึ่งนะครับที่บางคนก็อาจจะมองว่าดูดีครับอันนี้เดินเดียวครับพระธุดงค์แดดฮ้อนนะเกือบกับบ่ใส่นะครับรูปนี้เกือบบ่ใส่เลยสุดยอดนะครับในความอุตสาหะเพื่อจะน้ำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์เนาะเสียให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เฮ็ดจังได๋ก็ต้องทําให้ตัวเองถูกก่อนนะครับก็เนี่ยก็คือบางอย่างให้มันเหนื่อยมันล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์นี่ก็สิได้ฮู้ว่าความทุกข์มันเป็นจังได๋ไงก็สิได้หลุดพ้นก็สิได้เข้าใจนะอันนี้คือคําสอนของพระพุทธศาสนาของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เป็นมาเช่นนี้ว่าพระเป็นหยังก็ต้องทุดงแสวงหานะครับเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากวัฏสงสารความทุกข์นั่นเขาเรื่องเขาเป็นมันเป็นการฟอกเงินอีกระบบหนึ่งที่ยากที่จะตรวจสอบได้ว่าไล่ใบมาจากใส่นะครับคือก็คือเปิดไข่มวยนะครับเอามวยไปตีเนี่ยถึงแม่จะแพ้บ้างชนะบ้างแต่ที่ไหนแน่ค่ายของเขามีมุกกับดันมีมวยนักมวยที่เก่งมาเนี่ยเป็นถึงแชมป์ของซองเก็ตนะได้เข็มขัดซองเก็ตมาคล้องมันก็เลยเป็นว่าเป็นทีเรื่องแปลกเลยนะครับว่าที่เขาร่ำรวยขึ้นมาน่ะว่าเลยเป็นทีเรื่องแปลกเลยเขารวยจากมวยอย่างเสียก็เป็นได้นะครับเขาอาจจะบอกว่าค่าตัวมวยเขาอ่ะจ้างไปชกเจ้าไฟเป็นล้านอย่างเสียเขาก็ว่าได้นะครับเขาว่าได้ทั้งนั้นนะครับในเมื่อมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับผมเอามีคนจ้างนักมวยผมไปตีนี่เขาจ้าง2ล้านบุญบ้างสิเขาว่าได้คือเขานะครับจริงๆแล้วค่าตัวกับแสน2แสนนั่นแหละเต็มที่นักมวยนะครับโชคในไทยนะบ่ได้ไปเซ็นบ่ได้ไปโชคอยู่ไอ้ประเทศนอกเมืองนอกเนาะแต่อยู่เมืองนอกอ่ะค่าตัวอาจจะเป็นล้านจริงๆนะแต่ว่าอยู่ในไทยนี่มวยแนวหนาๆกัน 2-3 แสน 4 แสนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับค่าตัวนักมวยยิงทุกมือนี่เนี่ยโอ้ยยากนะครับค่าตัวที่ซึ่งแพงอะไรเงี้ยวงการมวยนี่ซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจทางโลกระบาดนี่นะส่งผลกระทบมากๆนี่แหละก็เลยเพชรไทยผมก็เลยว่าได้ดาบรวยกว่าพันตำรวจเอกเนี่ยในเมื่อเคยมีคำสั่งออกมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงคืออดีตผบ.ตร.ว่าให้จับตามองผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยว่าเป็นยังขึ้นลำด้วยผิดปกติมันจะจับตามองได้จังไรกับมันส่งนายมันหาเงินสีเท่ามากแล้วกับมันกับแบงค์นายนะครับนายที่มันจับตามองชาจะแตกยังมันต้องตั้งหน่วยงานอื่นขึ้นมานะครับอย่ามาสร้างแบบนี้นะครับคำสั่งน่ะต้องสร้างตั้งหน่วยงานอื่นขึ้นมา
ก็ว่าตั้งหน่วยงานเงินขึ้นมาก็ยังไอ้สร้างความเชื่อมั่นบ่ได้นะครับเช่นยังก็ตั้งขึ้นมาแล้วยังปปช.ดิแม่นบ่ปปช.ปอท.ยังเพื่อตรวจสอบการกระทำผิดป้องกันและปราบอาชญากรรมยังต่างๆก็ตั้งขึ้นมาปปช.ปปป.ยังต่างๆมากมายนะครับที่มันรับผิดชอบเกี่ยวกับการในทุจริตหรือประพฤติผิดชอบเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วคนที่ไปเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในหันก็มียศพลตำรวจคือเขาถึงหรือถึงแม้ว่าได้มียศเป็นพลตำรวจก็ตามผมก็เชื่อว่ามันเป็นโลกกลมๆนะครับเป็นวงกลมคือเก่านั่นแหละมันถึงกันไงมันถึงกันตล.ปปช.สตง.อีหยังเนี่ยผมว่าเขาถึงกันแน่นอนนะครับยกหูเสียกันแป๊บเดียวคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่เขาสิมาจับกันเพื่ออีหยังแม่นบ่ล่ะดังเช่นที่ผมเคยสัมผัสกับตัวเองเคยไปร้องเรียนนี่แหละต่อสำนักงานปปช.จังหวัดนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ที่เป็นเจ้าของรับผิดชอบอายุเพียงบ้านอาจจะถึง30ปีเลยซ้ำไปยังเด็กน้อยอยู่ประชุดไทยกะมีไอ้ท่านหนังสือต่อมาว่าบ่รับไว้พิจารณาบ่มีความมีบ่มีมวลความผิดว่าซั่นว่าไอ้เรื่องที่ปิดประตูกระแทกผมน่ะถ้าเห็นจากสื่อนะครับจากโลกโซเชียลที่ปรากฏออกไปประชาชนเฮากะลงเสียงเดียวกันว่าตำรวจผิด 100% นะครับ1ละไล่ประชาชนออกผู้ไปติดต่อราชการไปยื่นหนังสือนะผมไปยื่นหนังสือถึงผู้กำกับไล่นะครับครับไล่ให้มีบอกว่าทำหนังสือมาบ่ถูกต้องถูกต้องบ่ถูกต้องพวกท่านเป็นเจ้าหน้าที่พวกท่านก็ต้องอธิบายด้วยเหตุและผลนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมทำถูกต้องทุกอย่างนะครับเขียนมีภูมิลำเนามีซื้อมีเลขบัตรประชาชนหมดนะผมลงไปนะมีเบอร์โทรนะครับแล้วก็เนื้อหาของเรื่องนะครับมันสิบ่ถูกต้องบางใดแต่ว่าผมเขียนด้วยลายมือผมบ่ได้พิมพ์เขียนใส่กระดาษบ่ได้เป็น A4 นะครับเป็นกระดาษบรรทัดนี่แหละของสมุดธรรมดานี่เขาก็เลยว่ามันบ่ถูกต้องไงไม่เมื่อมีขอมีบทความมูลของเรื่องแล้วก็มีสื่อที่อยู่ภูมิลำเนาของผู้ร้องอย่างชัดเจนแล้วมันสิบ่ถูกต้องบางใดเขาก็บอกว่าไปเฮ็ดมาใหม่มันบ่ถูกต้องมันบ่เป็นหนังสือถ้าเป็นหนังสือมันต้องมีไปยกเอกสารมีหยังขึ้นมาที่เป็นตัวพิมพ์ซึ่งมันบ่ได้แตกต่างกันเลยพิมพ์กับเขียนสาระมันก็อยู่คือกันนะครับสามารถซื้อให้เห็นเขาก็ไปให้คำเบิกความกับพนักงานสอบสวนว่าในเอกสารมีเพียงสื่อกับเบอร์โทรบ่มีเนื้อหาใดๆโอ้บอกมาอยากเสียหักอัยการก็สั่งบ่ฟ้องนะครับแล้วผมก็ร้องเรียนไปทางปปช.ปปช.ก็บอกว่าบ่มีมูลอัยการกระทำถูกต้องแล้วอัยการให้เหตุผลมาเหตุผลที่สั่งบ่ฟ้องว่าถ้าผมบ่พยายามเข้าไปไม่ห้องธุรการนั่นเรื่องก็คงบ่เกิดเป็นแน่จะดูแล้วย้อนข้อผิดให้ผมนะครับว่าผมเขาว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นน่ะเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเพราะว่าผมน่ะเดินทางไปห้องธุรการมันก็ถูกต้องครับ 100% ครับถ้าผมบ่เดินทางไปมือนั่นน่ะเรื่องบ่เกิด 100%แต่ผมนอนขาขึ้นห่างอยู่บ้านผมแต่ไม่อยากเบายังหยาบคายนะอัยการนะครับเป็นอัยการได้จบปริญญาโทนะครับว่าเป็นจบปริญญาตรีนะบ่ได้คือพนักงานสอบสวนนะครับท่านต้องมีวุฒิที่การศึกษาเป็นปริญญาโทนะครับจึงจะสามารถสอบบรรจุเป็นอัยการได้ต้องเคยผ่านงานหน่วยงานเคยกระทำงานเกี่ยวกับกฎข้อกฎหมายมาบ่หน่อยต่อกว่า2ปีอ
อายุต่ำกว่าต่ำกว่า25ปีจังจะคนคนนั้นจังสิมีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้นะครับแต่วินิจฉัยออกมานี่แบบประชาชนรับบ่ได้นะครับเบามากบ่ได้เดี๋ยวความเสียหายว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับประชาชนรับบ่ได้เพราะว่าท่านวินิจฉัยตรงเกินไปตรงเกินไปวินิจฉัยว่าดุลพินิจว่าเป็นวินิจฉัยใส่ดุลพินิจมาหาประชาชนคนนั้นผู้ที่ได้รับความเสียหายน่ะผู้ถูกตำรวจทำลายร่างกายน่ะถูกตำรวจไล่หนีน่ะมาเดินทางไปที่สถานีตำรวจน่ะเรื่องของบ่เกิดเป็นแน่นี่คือคำนี่คือดุลพินิจที่สาเหตุที่สั่งบ่ฟ้องนะครับมันตรงโพดมันบ่มันถือต้องทักโพดแต่ประชาชนเขานอนขาขึ้นหางอยู่บ้านมันก็บ่เกิดแน่นอนล่ะครับแล้วพวกท่านน่ะด้วยนักเป็นนักวิชาการด้านทางกฎหมายน่ะเป็นหยังคือมองว่าประชาชนเขาไปหยังนะครับเขาไปหยังเขาไปสพ.น่ะเขาไปศาลสถานีตำรวจเขาไปหยังเขาไปยื่นหนังสือถึงผู้กำกับเขาได้รับความเดือดร้อนจากการทำงานของตำรวจตาแตกมือมืดบ่อยากเมาคำบ่ดีนะวินิไอ้เบาหวังไม่ได้นะครับพิมพ์เป็นหนังสือซ้ำนะบริเวณคำเบาได้ว่าจ่านะพิมพ์เป็นหนังสือนะครับว่าหากท่านไม่เดินทางไปที่ไม่พยายามไปที่ไม่พยายามเข้าไปในห้องธุรการเรื่องก็คงไม่เกิดเป็นแน่เป็นเจ้าสิวาจังไหนนะไม่เมื่อผมก็เลยบ้องว่ามันเป็นโกรกกลมอยู่ในองค์กรหน่วยงานราชการต่างๆที่มีอำนาจเชื่อมโยงกันการที่ไปรับตำแหน่งเป็นพนักงานเจ้าพนักงานอยู่ปปช.บางคนก็ไปเผือกเป็นที่ผ่านทางซื่อๆนะครับเป็นอย่างคือผมมองว่าเป็นที่ผ่านทางเขาเลยบอกกาที่จะมาสัตว์กับตำรวจโดยตรงไงเป็นอย่างคือมองว่าเป็นใส่ไอ้หน่วยงานมีเป็นที่ผ่านทางก็คือผมบอกมากนะครับว่าบุคคลหนึ่งบุคลากรคนหนึ่งเนี่ยการจะไปสอบบรรจุเป็นอัยการได้หรือเป็นท่านผู้พิพากษาได้เนี่ยต้องเคยทำงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายมาว่าต่ำกว่า2ปีต้องมีวุฒิการศึกษาว่าต่ำกว่าปริญญาโทเนติบัณฑิตอายุของท่านต้องบ่ต่ำกว่า25ปีจังท่านผู้นั้นจังสิมีสิทธิ์นะครับสอบบรรจุเป็นท่านผู้พิพากษาหรือพนักงานอัยการได้นี่แหละผมก็เลยมองว่าเจ้าของสำนวนที่รับผิดชอบสำนวนที่ผมไปร้องเรียนเนาะหรือสิเรียกว่าจังใดเรียกว่าสำนวนคือยังอยู่น้ำพนักสอบสวนหรือเปล่าอันนี้บ่ทราบนะเจ้าของเรื่องบางสิเจ้าของเรื่องน่ะก็เลยเห็นด้วยครับอัยการว่าอัยการใช้ดุลพินิจที่ชอบแล้วนะครับคดีบ่มีมูลความผิดนะครับจึงไม่รับเรื่องไว้พิจารณาต่อไปนะครับสั่งยุติเห็นพ้องน้ำกันปปช.กับอัยการเห็นพ้องตรงกันนะครับประเสริฐเลิศเล่อเจริญรุ่งเรืองผู้รับเคราะห์เป็นไผเป็นประชาชนอยู่เพื่อให้ครบองค์ประกอบซื่อนะครับปฏิบัติงานอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ตนเองครบองค์ประกอบเพื่อที่ใต้เต้าต่อตำแหน่งหน้าที่เจริญขอให้เจริญเจริญนะครับแต่บ่เล็งเห็นถึงความเป็นธรรมและก็ศีลธรรมคนแบบนี้นะครับถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตไปจะเป็นไทยต่อสังคมบ่เอาศีลธรรมเป็นที่ตั้งต่อจิตใจนะครับหวังแต่ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเป็นหลักบ่คำนึงถึงความถูกต้องบ่มีความตรงฉิน
แต่เสือกอยากไปนั่งเก้าอี้ที่ตาประทับว่าเก้าอี้แห่งความยุติธรรมจะเริ่มลุงเรื่องไม่อยากบอกว่าบันไล่มันบ่ดีขอบอกได้ว่าจะเริ่มลุงเรื่องก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับบุคคลคนนั้นแต่ว่าคนที่จะก้มหน้ารับกรรมก็คือประชาชนถ้าไปเจอกับบุคลากรแบบนี้นะครับที่นั่งเก้าอี้ตรงนั้นดังเช่นที่หลายคนก็คงที่พบเจอมาแล้วนะครับรวมทั้งตัวผมเองเคยพบเจอมาแล้วนั่งเก้าอี้แล้วมีอำนาจเต็มเปี่ยมแล้วคิดอยากเห็นยังกับประชาชนก็ได้ประชาชนเขาถูกกล่าวหามาจากบุคคลหนึ่งว่าประชาว่ากระทำผิดไปกันแกล้งเขาทั้งที่คำฟ้องนั่นเป็นคำฟ้องเท็จอ้างอิงเอกสารมาสนับสนุนกับขัดแย้งกันเองมาสอดคล้องกันเลยก็บอกให้ประชาชนคนนั้นยอมรับผิดผมจะขอโทษตอนนี้เมื่อเขาไม่ได้เฮ็ดผิดสิไปบอกให้เขายอมรับผิดก็เท่าเขาบอกก็รับไอ้รับสารภาพนั่นแหละแต่ว่าเพียงว่าบริบังคับว่าให้รับสารภาพผมแค่เพียงบอกว่ารู้ไอ้ตนเองทำผิดก็ต้องรู้จักยอมรับผิดบ้างเนี่ยคำเนี่ยมันต่างอย่างกันครับคำที่ให้เขายอมรับสารภาพนะครับกฎหมายเนี่ยตั้งขึ้นมากอะปิดปากประชาชนเลยก็ว่าได้นะครับก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับในบางองค์กรบางหน่วยบางงานมีขอบเขตที่จะเว้าได้พูดได้นะครับแต่เว้าอย่างไปผิดนิดๆหน่อยๆก็เอาเขาไปลงโทษไปไต่สวนสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะเอาโทษกับเขาซึ่งผมเคยก้มมึงเง่าตัวเองเลยว่ามันทุเรศขนาดไหนอย่างเงี้ยจ้องจะเอาแต่ความผิดกับผู้อื่นอย่างเดียวลุแก้อำนาจบ้าแก้อำนาจนี่แหละประชาชนเลยกันคือว่าเป็นกรรมนะที่เกิดมาอยู่ในแบบนี้ว่าอย่าบอกว่าที่เกิดมาเป็นคนไทยนะจริงๆแล้วมันก็ดีขอกฎหมายเขาบัญญัติไว้ดีแล้วล่ะทุกคนที่มีโอกาสขึ้นมาเกิดขึ้นมาไม่พื้นแผ่นดินไทยถือว่าดีแล้วนะครับทางผู้มีทัศน์ที่ใดๆถือว่าสมประกอบดีมีร้อนมีหนาวมีฝนสภาพทางอากาศก็ดีแล้วแต่ว่าบุคลากรมันบ่ดีเองนะครับผู้ปฏิบัติงานผู้มีอำนาจมันบ่ดีเองกฎหมายเขามันยัดไว้ดีนะครับอ่านมึงตละมาตาเนี่ยตละฉบับนี่ดีนะอ่านไปนี่ไปเองเลยนะเขาก็เขียนไว้ดีนี่ว่าเขาเขียนไปถูกแล้วนี่ว่าแต่ว่าคนนำมาปฏิบัติเนี่ยมาบังคับใส่เนี่ยมันบ่ดีเองมันปฏิบัติแบบผิดเป็นเพี้ยนไงเหลิงต่ออำนาจหลงตัวเองเพี้ยนยังไปกับว่ามีความผิดไงยากนะครับที่มีความผิดเลยเพี้ยนยังไปกับว่ามีความผิดมันก็เลยหลงตัวเองบ่เคยมีไผกล้าข้านอำนาจมันก็เลยกลายเป็นเหลิงนะครับจากหลงแล้วก็เหลิงยังสักล่ะบ่มีดอกสิสําเนียกตัวเองบ้างว่าเฮ้ยสิ่งกูเฮ็ดมันก็บ่ถูกต้องนี่ว่าจังซี่เคยบ้างบ่เคยก้มมองเงาของตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับบ่มาพยายามจะบ่โมโหพยายามสิบ่มีอารมณ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าผมนึกขึ้นมาซิตอนใดนี่ผมแบบเป็นรู้สึกมีอารมณ์ทุกครั้งนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะงานเข้าไปเนี่ยด่าเท่าแล้วนะทั้งๆที่บ่ฮู้เลยว่ามันความเป็นมามันเป็นแบบใดนะด่าไปก่อนให้ไปก่อนบอกให้ยอมรับสารภาพไปก่อนมันถูกต้องหรือบ่ทำเหตุการณ์ของผู้ฟ้องของโจทกับผู้ฟ้องมั้ยกับเอกสารที่มาสนับสนุนเนี่ยไปคนละเรื่องเลยไปคนละ
ย่างเลยเนี่ยกันยังบอกว่ามันสอดคล้องกันดีแล้วมันเป็นไปได้ยังไงผมกับบ่ฮู้คือกันจะสิมีไว้เฮ็ดหยังล่ะคำว่ายุติธรรมมีไว้เผื่อหยังเนาะคำว่ายุติธรรมเนี่ยมีไว้เผื่ออีหยังในเมื่อความยุติธรรมบ่ได้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเลยนะครับจะมีไว้เผื่ออันใดก็บ่ทราบนะครับแต่ว่าก็ผมก็เชื่อนะเชื่อว่าบ่ได้เป็นทุกคนนะครับบ่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนบ่ได้มีไสลักษณะนี้ทุกคนที่ผมไปประสบพบเจอคนดีๆก็มีนะครับมารยาทดีคำเว้าคำจาดีก็มีคือกันนะครับซึ่งมากกว่าคนที่บ่ดีอยู่ในองค์กรนี้นะบ่ฮู้องค์กรใดล่ะองค์กรนี้ล่ะเท่าที่พบเจอมากอะส่วนมากผมก็ไปเจอทั้งคนที่มีอัจฉริยะใสดีนั่นแหละก็เพิ่งไปเจออยู่คนเดียวนี่แหละที่ค่อนข้างจะบ้าอำนาจจังน้อยนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายออกมาสอบพอจริงแล้วก็บอกว่าตนเป็นผู้เป็นคนพูดเสียงดังตนน่ะเป็นคนที่พูดเสียงดังอาจจะฟังบ่สนอหูคนละเรื่องเลยนะครับลองประชาชนลองเลี้ยงงัวตอบเลี้ยงควายคนละเรื่องเลยมันเกี่ยวอย่างกับเสียงดังบ่เคยไปลองบ่เคยไปลองเลี้ยงเลี้ยงเสียงดังเลยนะครับมึงสิห้องให้ข้อแตกกับบ่ลองนะครับท่านสิห้องตะโกนออกมาจนมาข้อแตกผมก็บ่ลองเลี้ยงท่านนะครับถ้าท่านเฮ็ดดีเฮ็ดชอบยิ่งดีได้ฟังได้ยินชัดเจนน่ะยิ่งดีนะครับเพราะว่าปกติผมก็เป็นคนเสียงดังคือกันอยู่แล้วบ่มักอีหยังที่อ้อยเครืออยู่แล้วนะครับมีความเสียงดังฟังชัดมันก็ดีแล้วแต่ผลสรุปออกมาก็บ่มีความผิดนะครับที่ด่าประชาชนดุด่าประชาชนบอกให้ประชาชนรับสารภาพบอกว่าเป็นผลดีกับท่านพวกน่ะ มันที่เป็นผลดีแบบใดนะครับรับสารภาพผู้ก็อยากผู้ขาว่าสิซะผู้ขาอยากฮู้คือกันล่ะผลวินิจฉัยผลวิเคราะห์ผลสรุปบอกว่าเป็นผลดีต่อท่านเองนะครับหากมีการยุติลงไปนะครับก็บ่ฮู้ว่ามันดีแบบใดนะคนที่เขาบ่ได้ความบ่ได้เฮ็ดผิดแต่เขาจำย่อมต้องรับสารภาพเนื่องจากถูกกดดันจังซี่บ่กลายเป็นผลดีกับเขาทั้งสั้นบ่ซึ่งถ้าเป็นคนตรงขินดังเช่นผมเนี่ยมันขัดต่อความรู้สึกนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่บ่ตรงขินมันก็อาจจะดีนั่นแหละลุดล้นลุดรอดไปเฮ็ดจังได๋ก็ได้เว้าจังได๋ก็ได้ยอมจังได๋ก็ได้จังซี่อาจจะเป็นผลดีจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมความตรงขินนะครับมันก็บ่ดีน่ะสิมาวินิจฉัยแบบนั้นว่าเป็นผลดีต่อตัวท่านเองนะครับหากท่านรับสารภาพอย่างว่าไปนะหากท่านยังยอมตามคำแนะนำของผู้มีอำนาจนะแนะนำให้ยอมรับสารภาพซะมันจะได้จบๆง่ายๆไปนะเป็นผลดีก็ต่อท่านเองไปนะโอ้ประเทศไทยจงเจริญนะครับคนที่เขาบริธรรมผิดก็แนะนำด้วยเสียงดังๆแนะนำด้วยคำเบาที่บ่แซ่บบ่นัวเป็นคำเป็นเพียงคำแนะนำนะครับบ่ได้ดูด่านะบ่ได้เป็นคำดูด่าเป็นเพียงการแนะนำแนะนำด้วยเสียงดังๆจังน้อยว่าเหตุผิดกับย่อมรับผิดว่ามันสิยืนกับใต้ขาเดียวคำแนะนำยังบ่ยังมันก็ต้องประทับอยู่แล้วเนี่ยอ่านเอกสารแล้วเนี่ยสิดันโทรังไปเพื่ออีหยังเป็นคำแนะนำก็อาจจะใส่เสียงดังไปจังน้อยมันก็เลยเกิดบ่ความ
บ่ไผรอดสนอหูซึ่งวินิจฉัยแล้วบ่มีมูลความผิดทางวินัยแต่อย่างใดนะครับจากองค์กรใดก็บ่ฮู้ละออกมาแบบนี้นะครับประชาชนน่ะพึ่งไผครับถามขอถามนะครับสุดท้ายประชาชนสิพึ่งไผได้ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้นะครับประชาชนถูกกระทำย่ำยีทั้งๆด้านจิตใจนะหรือต้องให้ประชาชนถูกกระทำย่ำยีด้านร่างกายอีกบ่เงาลงมาเตะปากประชาชนโลดจังสิว่าจังเสียวความผิดใดการกระทำประทุษร้ายเนี่ยบ่จำเป็นต้องทำร้ายร่างกายอย่างเดียวนะครับทำลายด้านจิตใจก็เป็นการประทุษร้ายได้เช่นคือกันนะตามกฎหมายเลยนะครับประชาชนถูกย่ำยี่ด้านสภาพจิตใจเนี่ยทั้งจิตใจเนี่ยผู้กระทำบ่มีความผิดแต่ประชาชนเขาอยู่หวังพึ่งผู้ใดได้ในโจกโลกฟ้านี่นะครับในประเทศไทยเขาเนี่ยประชาชนเขาอยู่พึ่งผู้ใดได้อีกต่อไปนะเขาจะเชื่อมั่นองค์กรใดๆนะครับแต่ก่อนก็เคยเชื่อมั่นเคยคิดว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อมาตำรวจก็มารังแกประชาชนซะเองประชาชนก็หวังพึ่งผู้ใดหวังพึ่งศาลที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนก็คือศาลมาสุดท้ายประชาชนก็ถูกกระทำอีกก็สิไปพึ่งใส่อีกกับบ่ฮู้คือกันนะครับแบบนี้จงตั้งมั่นไว้บ่ประชาชนน่ะต้องรู้โดยทั่วกันบ่ว่าถ้าผู้ใดคิดสิมาข้ามอำนาจซั่วๆของเจ้าหน้าที่รัฐมันผู้นั้นต้องรับโทษต้องตกเป็นจำเลยบ่ประชาชนเขาสิบ่ได้ลุกกล้าปากกล้าเว้านะครับออกกฎหมายมาเลยครับร่างออกเป็นพระราชบัญญัติออกมาโลดตัดออกไปเลยสิทธิและเสรีภาพนี่ยังตัดถิ่มไปซะหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตัดออกไปครับไม่ต้องมีในเมื่อประชาชนเขาออกมาเป็นหูเป็นตาให้ครับชาติบ้านเมืองในทางที่ดีในทางที่งามแต่ประชาชนคนนั้นดันต้องตกเป็นจำเลยของศาลทางที่ประชาชนเขาหวังมากๆนะครับว่าศาลคือที่พึ่งสุดท้ายที่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนะครับเดี๋ยววันที่31นี่นะครับอาจจะเกือบลืมนะวันที่31ตรงกับวันอังคารประมาณนี้แหละเนาะเท่าที่จำได้ก็ว่าเป็นวันอังคารนั่นแหละที่จะถึงนี่นะครับการนัดฟังคำพิพากษาอยู่ณศาลจังหวัดมหาสารคามนะครับคดีแก้งความเท็จนี่แหละว่าผมตกเป็นจำเลยนะครับว่ามีแม่ตำรวจนายหนึ่งกลับมาให้ทนายร่างฟ้องผมนี่แหละว่าผมแก้งไอ้ข้อความอันเป็นเท็จนำความเท็จไปฟ้องร้องนะครับต่อพนักงานสอบสวนนั่นแหละใส่หลายตนเองเห็นไหมเห็นตนเองไหมครับเสียหายนั่นแหละซึ่งผมกับพวกหัวว่ามันเท็จแบบใดนะเพราะว่าผมกับยังเสียมันทุกมือนี้ผมยังเสียมันตนเองนะครับว่าสิ่งที่ผมกระทำไปผมทำอยู่ภายใต้ไม่ก่อนไม่เขียนของข้อกฎหมายถูกอย่างผมไม่ได้ไปละเมิดใครสักทั้งสิ้นนะครับผมอาจจะหลงนะครับลงประเด็นตามค่อยตามพนักงานสอบสวนแต่ถ้าเอาตามกฎหมายจริงๆแล้วนะตามปวิอาญาหรือตามปออาญาก็ตามมันก็ยังไม่ได้เป็นความผิดนะครับถึงแม้จะไปบอกว่าเป็นยืนยันว่าเป็นชื่อเป็นนามสกุลที่สงสัยผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปแกงซื้อแกงนามสกุลต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยมันก็บ่ได้เป็นการไปไส้ลายไผนะครับในเมื่อตำรวจทำการสอบสวนสืบสวนแล้ว
ยืนยันว่าได้ว่าคนนี้กระทำผิดจริงนะครับแต่บ่ได้ใช่ว่าคนที่ไปแกล้งนะไปแกล้งข้อมเท็จนะครับในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นจริงตามคำร้องทุกข์นะครับเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นความเท็จได้ยังไงแม่นบ่แต่เรื่องนี้ก็มีการดำเนินการไปถึงกระบวนการสุดท้ายแล้วนะคือรอคำพิพากษานะครับนอกจากนั้นในวันเดียวกันในวันเดียวกันวันที่31มกราคม66นี่ก็ยังฟังคำพิพากษาความผิดฐานละเมิดศาลอีกนะครับอาจจะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นครั้งแรกคดีแรกคนแรกหรือเปล่าที่รับฟังคำพิพากษา2คำพิพากษาในวันเดียวกันแล้วก็เวลาเดียวกันในศาลเดียวกันนะครับซึ่งทางผู้ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนะเขาก็ดูทางย่ำยี่นะครับย่ำยี่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่พบเจอนะครับนัดฟังคำตัดสินนั่นแหละคำพิพากษา2คดีในวันเดียวกันมันก็เป็นความเขาน่ะมันก็เป็นความเขานะครับแล้วถ้าเขาสิว่าซะซึ่งผมถ้าขนาดตัวผมเองก็ยังแปลกอยู่เอ้มันคือนัดในวันแล้วก็เวลาเดียวกันจะสิแยกร่างไปฟังแบบใดน่ะเจ้านาฬิกาคือกันน่ะฮะอันใดสิเกิดก็ต้องเกิดนะครับแต่ผมก็ยังถือสัตย์นะครับถือสัตย์คำเดิมว่าสิ่งที่ผมกระทำไปผมบ่ได้ละเมิดต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นผมเหตุตามความจริงนะครับอยู่ในขอบในเขตบ่เคยออกนอกลู่นอกทางใส่สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญให้มาตามกฎหมายให้มาว่ามีสิทธิ์แบบนี้แบบนี้ก็เฮ็ดไปตามขั้นตอนทุกอย่างแต่ว่าในการขั้นตอนผู้มีอำนาจนั่นก็พยายามเทียนนี่ผมเป็นระบุสื่อให้ได้นะครับผมบอกว่าผมว่ายืนยันกับว่าถ้าว่ายืนยันกับว่าสามารถออกหมายเรียกได้นั่นเสียทางด้านสอบสวนเท่ากับพยายามเสียผมระบุซื้อให้ได้นะแต่ผมก็ทำมันไประบุซื้อเท่ากับผมไปแซ่ไล่เขาตัวทางด้านสอบสวนบอกว่ามันไม่ได้ไปแซ่ไล่มันเป็นการแกล้งพฤติการแม้ว่าเป็นจริงเออผมก็เสียไปแล้วสอบสวนก็ชุดท้ายแม้สอบสวนก็มันเป็นพยายามให้ครูต้องขามผมนะครับแล้วก็บอกว่าจำบ่ได้นะครับจำบ่ได้ในวันที่ผมไปร้องทุกข์ว่าผมเอาอะไรให้เมืองบ้างเอาหลักฐานให้อะไรให้เปิดให้เมืองบ้างวิธีเฮ็ดเนี่ยจำบ่ได้นะครับจักสิว่ายังไงเอาประมาณซ้ำนี้นะครับเบ้ามากจนปากแข็งแล้วตอนนี้ผมถึงจังหวัดนครราชสีมามาทำธุระรับบางอย่างเขาปิดเส้นบ่ล่ะมันบ่ไปบ่มาครับเส้นนครราชสีมาไปฟังพุ่นเส้นนี้เส้นสระบุรีไปนะลืมเมืองไปเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายสวัสดีร่วมเป็นกำลังแรงใจในการและกันตลอดมานะครับผมอยู่ตั้ง GPS มันไม่ยังดอกมันสิลงทางนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ